ท่านผมขอถามนิดเดียวเดี๋ยวเวลาน้อยหน่อยวันนี้ได้ครับยินดีครับขอถามเรื่องทนายตั้มได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเพราะทนายตั้มคดงคดีอะไรที่เกี่ยวขึ้นณขณะนี้เนี่ยท่านมองยังไงในฐานะที่ว่าเขาก็เคยไปไหนมาไหนด้วยทำบุญอะไรด้วยกันครับครับคืออย่างนี้ผมเรียนนิดหนึ่งว่าคือตั้มเนี่ยเขาก็ผมก็รู้จักเขามาระยะหนึ่งแล้วนะครับนะความจริงแล้วเนี่ยเขาก็เหมือนน้องๆผมคนหนึ่งเพราะว่าใครที่รู้จักเพราะว่าสมัยก่อนเนี่ยผมทำคดีเยอะนะเขาก็เป็นอินฟลูเอนเซอร์นะหมายว่าทั้งเอกสารหมายต้องรอดอะไรต่างๆเนี่ยก็จะเอาลูกค้ามาให้ผมอ่ะคำว่าลูกค้าหมายถึงประชาชนที่เดือดร้อนนะฮะเขาก็ไปร้องเรียนพามาร้องเรียนผมก็เหมือนรับพีเหมือนต้นอ้ออะไรเงี้ยผมก็รับหมดอ่ะนะเพราะว่าอะไรก็ตามที่เป็นความเดือดร้อนประชาชนคือวันนี้เราต้องเข้าใจประชาชนอย่างนี้ครับคือประชาชนเนี่ยนะครับเวลาเขาไปโรงพักนะโรงพักทำให้เขาช้าไม่รับแจ้งนะประชาชนก็จะไปหาทนายความทนายความหลายท่านก็เป็นที่พึ่งประชาชนเป็นอินฟลูเอนเซอร์ครับนะพอไปหาปุ๊บอย่าลืมว่าทนายความเหล่านี้หรือว่ายกตัวอย่างเอกสายไหมต้องรอดอะไรต่างๆนะหลายคนนะเขาก็ไม่มีอำนาจในการสอบสวนหรอกนะเขาก็ต้องพาไปหาผู้ใหญ่หรือใครสักคนที่มีอำนาจในการสั่งการเขาก็เลยพามาหาผมประกอบกับผมเป็นคนที่เปิดตัวพบง่ายนะเพราะผมก็ใช้วิธีการแบบพ่อคุณรามคำแหงอ่ะนะคือใครมาผมรับหมดผมก็ไปนั่งอยู่ที่สโมสรตำรวจอ่ะนะเพราะว่าชาวบ้านใครมาก็พบคือพูดง่ายว่าผมเป็นพลตำรวจเอกที่พบง่ายนะครับไม่ต้องขั้นตอนเยอะนะเพราะผมเดี๋ยวว่าความเดือดร้อนของประชาชนมารอไม่ได้ก็แสดงว่ากับทนายตั้มก็เหมือนกับคนอื่นคนอื่นครับทีนี้ไม่ได้ว่าสนิทสนมอะไรเป็นพิเศษอะไรยังคืออย่างเงี้ยนะฮะตั้มเนี่ยนะเขาก็เป็นน้องคนหนึ่งเหมือนคนอื่นนะทีนี้ผมก็เห็นเขามุ่งมั่นทำให้ประชาชนนะฮะแรกเนี่ยผมก็ชื่นชมนะผมก็ชื่นชมเพราะว่าใครก็ตามที่มุ่งมั่นทำให้ประชาชนผมรับเรื่องแล้วผมถือว่าเขาเอาคดีมาถึงผมทำให้เร็วนะประชาชนก็ได้ประโยชน์ก็เหมือนว่าเขาก็เป็นช่องทางหนึ่งที่พามาหาผมอ่ะนะผมก็จะได้บริหารคดีได้นะก็เป็นการแก้ไขความเดือดร้อนประชาชนนะแต่วันนี้เนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าตั้มเขาไปทำอะไรบ้างนะคือเราไม่รู้นะหรือว่าเห็นไหมครับอย่างเมื่อวานซืนขออนุญาตเอ่ยพาดพิงเหมือนที่มีการออกหมายจับเอกสายใหม่นะผมก็ไม่รู้ว่าน้องๆเหล่านี้เขาไปทำอะไรผมไม่รู้แต่ว่าคือไม่ได้หมายว่าตั้มหรือคนนั้นไปทำอะไรแล้วผมต้องผิดด้วยหรือผมรับรู้ด้วยไม่ใช่ถูกไหมครับแต่พี่เดี๋ยวว่าผมเนี่ยเป็นคนที่เปิดตัวคือหลักของผมเนี่ยผมถือว่าวันนี้ผมถึงแม้ผมไปรองผบตรก็ตามแต่ผมต้องมีที่บริการนะฮะคือประชาชนอย่าลืมนะครับว่าเอาผมยกอย่างคดีแอมไซยาไนด์เห็นไหมครับคดีแอมไซยาไนด์เนี่ยลูกตาสีได้สางนั่นเลยนะถ้าผมไม่ทำเนี่ยแล้วใครจะไปหยิบยื่นความยุติธรรมให้คนตายคือนะครับก็คือสรุปก็คือว่าไม่รู้ว่าเขาจะไปอ้างอะไรยังไงหรือเปล่าเลยไม่รู้แต่ว่าก็รู้จักกันเหมือนกับเวลาเข้ามาอะไรอย่างนี้ยอมรับว่าถูกอ้างเยอะนะแล้วผมก็ตามก็อ้างกันเยอะหลายคนเอาผมไม่อ้างเยอะเพราะชื่อผมมันขายได้นะฮะแต่ว่าผมก็ไม่ทราบว่าก็ไม่ตำหนินะครับวันนี้เราคนเขาเดือดร้อนอยู่นะครับผมนิสัยผมไม่ซ้ำเติมท่านบอกอะไรนะกรรมใครกรรมมันผมก็ต้องบอกว่ากรรมใครกรรมมันนะครับคืองี้โดยนิสัยผมเนี่ยเอาง่ายๆนะครับถ้าใครคืองี้เราเนี่ยประชาชนเขาพึ่งตำรวจไม่ได้เขาไปหาอินฟลูเอนเซอร์ไปหาทนายแต่ถ้าอันนี้ผมไม่ได้พูดว่าตั้มทำผิดทำถูกนะแต่ถ้าทนายคนไหนนะครับหรืออินฟลูเอนเซอร์คนไหนเนี่ยไปหลอกชาวบ้านเขาอีกเนี่ยอย่างนี้ผมรับไม่ได้เพราะอะไรครับเพราะเขาเดือดร้อนถูกไหมครับเราไปเล่นกับความเดือดร้อนของเขาไม่ได้ถูกไหมครับเหมือนผมบอกนะครับผมรู้ถึงว่าอันนี้ขอไม่เอ่ยชื่อมีบางคนเนี่ยไปหลอกชาวบ้านเอ้ยมาออกรายการหนุ่มกัญชัยเนี่ยขอเก็บตังค์ด้วยโอ้โหตายเลยชาวบ้านเดือดร้อนถูกไหมครับวันนี้ผมต้องบอกว่าผมถึงสงสารชาวบ้านนะวันนี้ชาวบ้านไปหาตำรวจนะโรงพักบางทีเร็วบางทีไม่ทำให้เลยไปหาอินฟลูเอนเซอร์ก็มีทั้งดีทั้งไม่ดีอีกวันนี้ชาวบ้านผมว่าหนักที่สุดละครับเดี๋ยวโอกาสหน้าเดินเชิญเราคุยกันใหม่วันนี้ขอบคุณมากครับโอเคครับขอบคุณครับขอบคุณครับท่านผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการนะครับพรุ่งนี้พบกันบ่ายสามครึ่งครับสวัสดีครับ